ครับวันนี้เป็นช่วงตอนที่2นะครับกับผมถาวรยอดตะมานบุกป่าฟ้าทุ่งมานะตีฟาร์มครับถึงเที่ยวที่แล้วนั่นพูดถึงกับการเลี้ยงหมูนะครับซึ่งถือว่าเป็นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับรอบนี้เป็นการเลี้ยงไก่พันไข่นะครับกับตีฟาร์มครับตามมาครับกับผมถาวรยอดตะมานไปบ่ละไปน้ำอายบ่ไปบ่ละไปน้ำอายบ่นี่คือการทำธุรกิจที่ถูกต้องนะครับถูกต้องแบบใดถูกต้องคือการจัดระยะของธุรกิจนั่นคือมีระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครับ50ตัวผมสังเกตแล้วเอ๊ะคือขอบบ่ใหญ่ปานใดเขาที่แออัดกันบ่หรือจังได๋เอาละครับ50ตัวนี่นะครับมีตะไคร้จ๋านะครับเดี๋ยวเขาจะออกป่ะเดี๋ยวตอนนี้ไก่อยู่นี่จำนวนเอามาลงที่แรก50ตัวครับครับหาสิบตัวนี่พร้อมที่จะไข่เลยป่ะครับบ่ครับเนี่ยอีกเดือนกลัวๆครับไก่ประมาณเดือนกลัวสิเฮาเอาไก่อายุมาเท่าไหร่ครับมาตอนเอามาอายุ10ครบสัปดาห์ครับ16ถึง17สัปดาห์แล้วไก่นี่สิไข่20สัปดาห์จริงๆก็น่าเฮาเอาตัวคันผู้บ่เก่งเนาะเอาตัวที่พร้อมเอาไข่มาเลยได้ป่ะหรือจะมีผลเสียอย่างบ่ก็นี่แหละผมว่าหมายถึงว่าไข่มาแน่แล้วประมาณซั่นบ่ผมย่านเป็นไอ้ไข่เลี้ยงหน่อยจังซี่นะครับบ่มั่นใจก็คือออกป้ายแดงเลยนี่เป็นไก่ป้ายแดงครับคันเอาที่ไข่มาแล้วบ่แน่ใจว่ามันจะโดนย่อมแม้ว่าย่อมนี่ก็เป็นไก่คือเก่านะครับแต่ว่ามันอาจสิไข่มาหลายแล้วนะครับเพื่อความแน่ใจปีนึงสินะก็คือเอาแม่สาวมาเลยแม่สาวมาเลยแล้วตอนนี้เขาไข่นี่ได้จักเดือนนะครับที่ไข่มาเนี่ยจักเดือนแล้วที่3เดือนแล้วติจริงๆไก่นี่มันใช้เวลาในการไข่จักเดือนมันจังโลยจังแบบจังค่อยๆหน่อยครับ2ปีโอ้ใช้เวลาบ่โดนมากได้นี่แล้วผมสงสัยอย่างนึงครับท่านผู้ชมก็คงสงสัยกันว่าอาหารที่ว่าเลี้ยงเขาเนี่ยกับไข่ที่ขายมาเพื่อที่ซื้ออาหารให้เขาเนี่ยมันคุ้มกันได้ไหมครับคุ้มปะเป็นตัวเคยครับก็เหลือครึ่งตัวครึ่งยืนปะแต่ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนไก่บ่หรือจังได๋มันไก่หลายก็สิ่งสิได้หลายก็คืออาหารก็ไปตามส่วนแม่นครับก็คือเหลือยืนบ่เหลืออยู่ครับเดือนต่อปีเอาซะตัวเดือนก็ได้ตอนนี้ครับณที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับว่าเขาเนี่ยไข่เมื่อไหร่จักฟ้องครับเมื่อไหร่จักฟ้อง30ถึง40โอ้เกือบครบแล้วนี่รอมันใหญ่ก่อนมันจะไข่แต่มารุ่นเดียวกันป่ะแม่นครับแต่ว่าตั้งขอสังเกตป่ะครับว่าไก่ที่เอามาพร้อมกันนี่มีบางตัวบ่ใครนี่เพาะหยังหรือเขาอายุคัดทางกันแม่นครับอายุมันอาจจะบ่สมบูรณ์นะครับมันยังตัวน้อยอยู่แต่ตอนนี้คันหาผมให้ผมสังเกตเบิ่งมันใครสุกโตไปยังครับโอ้ที่ทําบัดนี้เพราะว่าบางทีมันอาจจะสลับกันมันก็เลยคือหน่อยเออาอาจจะมีบางตัวบ้านใครเลยกับมีหรือเขาอาจจะไข่ถูกตัวแล้วแต่ว่าสลับกันกะเป็นได้ทั้งสองอย่างแล้วตอนนี้มีข้องตานพระขวาจะขยายออกไปมากกว่านี้นี่ครับเน้นมองเรียนไว้ขยายคันเฮาบางแบบนี้แปลว่าคุณตีนะครับกับคุณกุ้งน่าจะมองเห็นแนวทางแล้วว่ามีโอกาสที่จะขยายมีโอกาสที่จะธุรกิจจะขยายจะเริ่มเติบโตไปได้ดีนะครับถึงได้มีการบ้างแบบบ้างแปลนไปที่จะขยายไปด้านข้างนะครับแล้วตรงนี้นี่คิดว่าอีกเดือนมั้ยครับที่จะขยายไปอีกด้านทุนประมาณเดือน2เดือนนี่ครับนี่โอ้รวดเร็วมากระยะกลางครับรับหนูแล้วก็ระยะยาวมีหยังครับที่ว่าม้วนนี่เลี้ยงจักโตครับ6ตัวครับนี่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับผมว่าที่ผมนำเสนอในมื้อนี้คือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตหลังจากมีวิกฤตมาแล้วนะครับเท่าที่ผมเบิ่งนะครับน่าจะไปได้สวยนะครับเอาละครับจังได๋ผมคงจะออกจากขอไก่ก่อนนะครับเบื้องต้นห่วงไข่อุ๊ยนี่เก็บตอนไหนนี่บางเที่ยงถ้าผมเบิ่งลักษณะแล้วนี่ไข่อยู่นี่เกณฑ์เบอร์ใหญ่อยู่เด้ใหญ่อยู่เบอร์ใหญ่อยู่เด้นี่เบอร์ใหญ่เด้เพราะว่าบอกมันต้องมีหน่อยแต่ว่าเฮาเฉลี่ยกันไปเฉลี่ยกันไปขะกันไปเพราะว่าก็ได้ขัดใส่
เอาละครับตอนนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับผมก็คงจะต้องขอพูดคุยกับคุณตีอีกนิดนึงครับท่านผู้ชมนะครับสนใจที่จะทำธุรกิจแบบนี้นะอยากมาพูดคุยกับคุณตีเนี่ยพร้อมที่จะให้คำแนะนำครับตรงนี้พร้อมที่จะแนะนำผมว่าบางหน้างานก็ครับมีข้อแนะนำจังไหนบ้างครับก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงตรงเนี้ยให้มีจุดใดเป็นจุดหนึ่งที่จะให้เป็นข้อคิดกับท่านที่สนใจจะมาคนกินอยู่แล้วครับใกล้ครับนี่คือความมั่นใจครับถ้าสุดข้อรายการนะครับคงจะต้องขอขอบคุณคุณตีและคุณเพื่อนคุณแปรฉายาครับคุณตีและคุณกุ้งนะครับคนมีหลายสื่อครับฉายาขอบคุณนะโอกาสนี้ครับที่ให้ทางรายการมาพูดคุยและนำเสนอช่องทางการทำมาหากินดีๆแบบนี้เพื่อที่ท่านผู้ชมหรือแฟนคลับแฟนรายการอยากจะนำไปทำเป็นธุรกิจในอนาคตเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับไปน้ำอายบอก